ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเบลล่ามอบหน้ากากผ้า500ชิ้นให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลน้ำใจไม่มีสิ้นสุดจริงๆค่ะสำหรับสาวเบลล่าราณีที่เดินหน้าทำบุญและบริจาคของใช้จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยไฟป่าและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ทั้งควักเงินส่วนตัว 2.5 ล้านบาทบริจาคให้5โรงพยาบาลหรือจัดที่ชวนคุณแม่ทำโรงทานและนำหน้ากากอนามัย600ชิ้นไปถวายที่วัดพระยาสุเรนและยังจัดหาสิ่งของจำเป็นกว่า100ชุดส่งไปช่วยบรรเทาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยล่าสุดสาวเบลล่ายื่นน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่องด้วยการบริจาคหน้ากากผ้าจำนวนถึง500ชิ้นให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเพื่อป้องกันตัวเองจากการเสี่ยงติดเชื้อต่างๆโดยเจ้าตัวไม่ได้ลงภาพบอกกล่าวแต่อย่างใดมีเพียงเพื่อนสาวมะปรางวิราการที่เป็นคนโพสต์บอกต่อเรื่องราวดีๆของนางเอกคนดังผ่านทาง Instagram Story ส่วนตัวเท่านั้นเรียกว่าสวยทั้งภายนอกและภายในจริงๆค่ะ